สวัสดีครับ EP พีนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องความจริงสะเทือนใจเกี่ยวกับชีวิตที่คุณจะต้องรู้ถ้าไม่รู้คุณอาจจะมีความทุกข์ไปตลอดชีวิตนะครับชีวิตของคนเรานั้นมีหลายแง่มุมที่เต็มไปด้วยความจริงอันโหดร้ายที่อาจจะสั่นคลอนความเข้าใจของคุณเกี่ยวกับโลกและความเข้าใจที่คุณมีต่อโลกใบนี้นะครับคุณอาจจะตกใจที่คุณอาจจะถูกสอนมาหรือว่าถูกชักจูงให้มองโลกผิดจากความจริงไปมากสวยงามเกินความจริงไปมากในอีพีนี้ เราจะมาคุยกันถึงความจริงอันเจ็บปวดที่สุดบางส่วนของชีวิตที่คุณจะต้องเผชิญน,นะครับการยอมรับบทเรียนที่ทําใจยากแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงเหล่านี้จะทําให้คุณเข้มแข็งมีปัญญามีความยืดหยุ่นแล้วก็เข้าใจคําว่าชีวิตมากขึ้นและใช้ชีวิตให้มีความสุขมากขึ้นนะครับหากคุณผู้ฟังฟังคลิปนี้แล้วรู้สึกชอบและอยากจะได้บทความหรือว่าสคริปต์เนื้อหาของ E ีีนี้เพื่อนําไปอ่านทวนซ้ําให้เข้าใจลึกซึ้งมากขึ้นนะครับ ก็สามารถที่จะอ่านวิธีการขอไฟล์บทความไปอ่านฟรีได้นะครับโดยวิธีการขอไฟล์ได้เขียนเอาไว้ในคําอธิบายคลิปด้านล่างแล้วนะครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะอ่านแล้วก็แจ้งขอไปได้เลยนะครับความจริงสะเทือนใจเกี่ยวกับชีวิตที่คุณต้องรู้มีอะไรบ้างขอ้อ 1. คนเลวและคนที่เป็นพิษอาจจะทําร้ายคุณและทําให้คนอื่นเชื่อว่าคุณเป็นต้นเหตุการรู้และต้องยอมรับให้ได้ว่า คนเป็นพิษสามารถที่จะบิดเบือนสถานการณ์และก็ทําให้คุณดูเหมือนเป็นคนร้ายหรือว่าเป็นฝ่ายผิดนั้นเป็นเรื่องที่น่าหดหูใจความสามารถของคนไม่ดีและคนที่เป็นพิษในการที่จะบิดเบือนข้อเท็จจริงใช้ประโยชน์จากอารมณ์และบิดเบือนความเป็นจริงอาจจะทําให้คุณรู้สึกไร้พลังให้คุณหมดคุณค่าในตัวเองคนเหล่านี้ชอบหลอกลวงชอบบิดเบือนความจริงและอาจจะทําให้คนอื่นมองคุณผ่านมุมมองที่ไม่ใช่ความจริงแน่นอนว่าบางคนอาจจะถึงกับ ต่อต้านคุณเพราะว่าความเข้าใจผิดนั้นนะครับแม้ว่าคุณจะมีเจตนาดีก็ตามมันทําให้คุณรู้สึกไม่ยุติธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณเป็นคนที่ซื่อสัตย์แล้วก็จริงใจแต่ว่าความจริงที่คุณจะต้องยอมรับก่อนก็คือชีวิตไม่ได้ยุติธรรมเสมอไปและบางคนจะทําทุกวิถีทางเพื่อที่จะปกป้องอีโก้หรือความไม่มั่นคงของตัวเองด้วยการฉายข้อบอกพร่องของตัวเองไปให้คนอื่นอย่างไรก็ตามเมื่อคุณยอมรับสิ่งนี้คุณก็จะเข้าใจว่า ความซื่อสัตย์ไม่ได้หมายถึงการพิสูจน์ตัวเองให้คนอื่นเห็นว่าคุณเป็นคนดีหรือว่าเป็นคนซื่อสัตย์แค่ไหนอย่างไรแต่ว่ามันหมายถึงการซื่อสัตย์และจริงใจต่อตัวคุณเองแม้ว่าจะรู้สึกว่าคนเป็นพิษหรือว่าคนเลวบางคนกำลังทำให้คนมากมายต่อต้านหรือว่าเข้าใจคุณผิดก็ตามนะครับในหนังสือ Why Does He Do That หรือว่าทำไมเขาถึงทำอย่างนั้นซึ่งเป็นหนังสือชื่อดังเล่มหนึ่งนะครับผู้เขียนคือลันดีแบนครอฟได้สำรวจจิตวิทยาและกลวิธีที่คู่รัก ที่ชอบทําร้ายและหลอกลวงคนอื่นใช้กันในความสัมพันธ์ของพวกเขานะครับในหนังสือเล่มนี้อธิบายถึงคนเป็นพิษว่ามักจะโยนความผิดไปที่เหยื่อของตัวเองด้วยวิธีไหนบ้างตัวอย่างที่ทรงพลังที่สุดตัวอย่างหนึ่งในหนังสือเล่มนี้เล่าเรื่องของผู้ชายที่ทําลายคุณค่าในตัวของคู่รักของตัวเองอย่างเป็นระบบหลอกลวงอารมณ์ของเธอและบิดเบือนการรับรู้ของคนรอบข้างเขาเริ่มต้นด้วยการวิพากษ์วิจารณ์อย่างแนบเนียนโดยใช้คําพูดเล็กๆน้อยๆที่ออกแบบมาเพื่อบ่นทอนความมั่นใจของผู้หญิง เมื่อเวลาผ่านไปพฤติกรรมของผู้ชายจะรุนแรงขึ้นเขาดูถูกเธอในที่ส่วนตัวทําให้เธอสงสัยในความสามารถและการรับรู้ของเธอและเมื่อเธอเริ่มวิตกกังวลมากขึ้นแล้วก็ไม่แน่ใจในตัวเองมากขึ้นเขาจึงขยายการล่วงละเมิดไปต่อหน้าคนอื่นเมื่ออยู่ในสังคมเขาพูดจาเหน็บแนมเสียดสีเธอต่อหน้าครอบครัวและเพื่อนๆของเธอโดยมองว่าเธอทําอะไรไร้เหตุผลเธอคิดมากเกินไปหรือว่าเธออ่อนไหวเกินไปอย่างเช่นเขาบอกคนอื่นๆว่า เธอมีอารมณ์อ่อนไหวมากหรือว่าพูดทํานองว่าคุณก็รู้ว่าเธอเป็นคนอย่างไรการค่อยๆปลูกฝังความสงสัยนี้เข้าไปในคนรอบตัวทําให้เขาเริ่มสร้างมุมมองที่บิดเบือนที่คนอื่นมองเธอเขาค่อยๆสร้างหลักฐานว่าเธอคือตัวปัญหาในความสัมพันธ์ของพวกเขานะครับเมื่อการหลอกลวงและบิดเบือนดําเนินต่อไปผู้หญิงคนนี้ก็เริ่มโดดเดี่ยวมากขึ้นเพื่อนและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการเล่าเรื่องของทางผู้ชายบางส่วนก็เริ่มห่างเหินจากเธอ หรือแม้แต่ไปสนับสนุนเขาโดยคิดว่าพวกเขาช่วยดูแลหรือว่าเป็นกําลังใจให้กับคนที่มีคู่ครองที่มีจิตใจไม่มั่นคงนะครับในขณะเดียวกันฝ่ายหญิงซึ่งเหนื่อยล้าจากการถูกทําร้ายจิตใจอยู่แล้วก็ตั้งคําถามกับตัวเองถึงสติสัมปััญญะของตัวเองและเธอสงสัยว่าเธอเป็นคนผิดจริงหรือไม่ที่ทําให้ความสัมพันธ์เกิดปัญหาคนเป็นพิษที่ทําร้ายคนอื่นมักจะแสดงบทบาทของคนที่สงบและมีเหตุผลทําให้ดูเหมือนว่าเขาเป็นคู่ครองที่อดทน ที่พยายามจัดการกับสถานการณ์ที่ยากลาบากในขณะที่ยังคงบิดเบือนความจริงต่อไปอย่างต่อเนื่องและยาวนานแบรนครอฟผู้เขียนหนังสือเล่มนี้เน้นย้าว่าคนที่มีพิษใช้การหลอกลวงทางจิตใจซึ่งมันเป็นกลวิธีที่ทําให้เหยื่อสงสัยในความคิดและความจริงของตัวเองเพื่อทําให้คู่ครองของตัวเองรู้สึกไม่มั่นคงมากขึ้นฝ่ายชายในเรื่องนี้ปฏิเสธสิ่งที่เกิดขึ้นกับเธออยู่เสมอเขาพูดทํานองว่าเรื่องนี้ไม่เคยเกิดขึ้นเลยหรือว่าพูดทํานองว่า คุณแค่คิดไปเองทั้งนั้นทําให้เธอสับสนและก็กัดกร่อนความรู้สึกของตัวเองผลที่ตามมาก็คือเธอกลายเป็นเหยื่อที่รู้สึกไร้พลังติดอยู่ในความสัมพันธ์ที่เธอเป็นฝ่ายถูกตําหนิในทุกๆเรื่องแม้ว่าเธอจะเป็นฝ่ายได้รับอันตรายและเป็นฝ่ายถูกกระทําก็ตามกรณีนี้เป็นตัวอย่างว่าคนที่เป็นพิษนั้นไม่เพียงแต่แอบบงการจิตใจและความคิดของเหยื่อของตัวเองเท่านั้นแต่ว่ายังบงการการรับรู้ของคนรอบข้างที่มีต่อเหยื่อด้วยนะครับ คนเป็นพิษสร้างสภาพแวดล้อมที่พวกเขาถูกมองว่าตัวเองเป็นฝ่ายถูกกระทํารูปแบบนี้มักจะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ที่มีการทําร้ายร่างกายและการเข้าใจรูปแบบของการหลอกลวงบิดเบือนนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญในการพาตัวเองให้หลุดพ้นจากวัฏจักรของการถูกบงการและการทําร้ายจิตใจนะครับความจริงที่น่าสะเทือนใจเกี่ยวกับชีวิตข้อที่2ก็คือผู้คนมักจะไม่สนใจบางสิ่งบางอย่างจนกว่าสิ่งนั้นจะส่งผลกระทบต่อตัวเองโดยตรง บทเรียนที่เจ็บปวดที่สุดบทหนึ่งที่คนเราต้องเรียนรู้ในชีวิตก็คือความเห็นอกเห็นใจนั้นเป็นสิ่งที่หาได้ยากและผู้คนมักจะมองข้ามปัญหาต่างๆไม่ว่าใกล้ตัวหรือว่าไกลตัวเว้นแต่ปัญหาเหล่านั้นจะส่งผลกระทบต่อตัวของพวกเขาเองโดยตรงนะครับแนวโน้มที่คนเราให้ความสําคัญแต่ตัวเองนี้เป็นเรื่องที่ปกติและแม้ว่าคุณอาจจะรู้สึกเจ็บปวดจากความเฉยเมยของคนอื่นแต่สิ่งสําคัญก็คือต้องจําไว้และต้องเข้าใจว่าผู้คนมองโลกผ่านเลนส์ของประสบการณ์ของตัวเองเท่านั้น การที่บางสิ่งที่คุณคิดหรือรู้สึกว่าสําคัญต่อคุณอย่างมากแต่ว่าถูกละเลยจากคนที่ไม่เคยอยู่ในสถานการณ์เดียวกับคุณอาจจะทําให้คุณรู้สึกผิดหวังและก็ท้อแท้ได้นะครับแต่ว่าความจริงข้อนี้จะผลักดันให้คุณมีความเห็นอกเห็นใจคนอื่นมากขึ้นโดยที่เข้าใจว่าหากคุณคาดหวังให้คนอื่นใส่ใจบางครั้งคุณก็ต้องเป็นผู้นําในการลงมือทําแบบนั้นเสียเองด้วยการเป็นตัวอย่างและแสดงให,ให้พวกเขาเห็นถึงความสําคัญในการใส่ใจต่อความยากลําบากของคนอื่นนะครับ ในหนังสือขายดีระดับโลก The Seven Habits of Highly Effective People หรือว่า7อุปนิสัยของผู้ทรงประสิทธิผลยิ่งผู้เขียนสตีเฟนโควีได้เล่าเรื่องที่โด่งดังที่เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกคือเรื่องทฤษฎีต้มกบเพื่อใช้เป็นอุป,ปมาเพื่ออธิบายว่าเพราะอะไรผู้คนจึงมักจะละเลยไม่ใส่ใจการเปลี่ยนแปลงที่ค่อยเป็นค่อยไปและเป็นด้านลบจนกระทั่งผลที่ตามมากลายเป็นส่งผลกระทบต่อพวกเขาและกลายเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เรื่องเล่าเรื่องนี้บอกเราถึงความจริงที่กว้างกว่านั้นว่าผู้คนมักจะไม่ค่อยใส่ใจปัญหาหรือประเด็นที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นตามกาลเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อตอนแรกผลที่เกิดขึ้นไม่ได้ส่งผลกระทบต่อพวกเขาโดยตรงในทันทีนะครับเรื่องราวมีอยู่ว่าหากคุณใส่กบตัวเป็นๆลงไปในหม้อน้ําเดือดทันทีกบก็จะกระโดดออกมาเพราะว่ามันรับรู้ถึงความร้อนและอันตรายแต่อย่างไรก็ตามหากคุณใส่กบลงไปในหม้อที่มีน้ําอุณหภูมิปกติแล้วค่อยๆเพิ่มความร้อนเพื่อทําให้น้ําอุ่น กบจะไม่ทันสังเกตเห็นหรือว่ารู้สึกถึงอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นอย่างช้าๆมันปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปทําให้มันรู้สึกสบายใจกับความอบอุ่นแต่เมื่อน้ําร้อนขึ้นเรื่อยๆร่างกายของกบก็จะรับความร้อนที่เพิ่มขึ้นจนรับไม่ไหวในที่สุดและเมื่อถึงตอนที่มันรู้ตัวถึงอันตรายที่เกิดขึ้นกับตัวมันเองนั่นก็คือสายเกินไปแล้วกบซึ่งไม่สนใจต่ออุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็จะเป็นกบที่ถูกต้มทั้งเป็นสตีเฟนโควี ใช้เรื่องนี้เป็นสัญลักษณ์สําหรับพฤติกรรมของมนุษย์ทั่วไปนะครับเช่นเดียวกับกบผู้คนมักจะรู้สึกสบายใจไม่ใส่ใจกับปัญหาเล็กๆที่เกิดขึ้นทีละน้อยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของสุขภาพเรื่องของการเงินหรือว่าการเติบโตส่วนตัวของตัวเองนะครับในตอนแรกปัญหาอาจจะดูไม่สําคัญมองข้ามได้ง่ายแล้วก็กลายเป็นสิ่งที่คิดว่าจะคลี่คลายไปเองแต่ว่าเมื่อผลกระทบสะสมของปัญหาเหล่านี้มากขึ้นจนเริ่มส่งผลต่อตัวเอง ผู้คนจึงเริ่มสังเกตเห็นแล้วก็มีปฏิกิริยาโต้ตอบแต่เมื่อถึงเวลานั้นความเสียหายอาจจะเกิดขึ้นมากจนไม่สามารถที่จะย้อนกลับไปแก้ไขอะไรได้ตัวอย่างเช่นในสถานการณ์ของที่ทํางานนะครับคนคนหนึ่งอาจจะไม่คิดไม่สนใจความเครียดที่เพิ่มขึ้นกับตัวเองหรือว่าละเลยการดูแลตัวเองมุ่งเน้นไปที่ประสิทธิภาพการทํางานของตัวเองโดยคิดว่าตัวเองสามารถที่จะจัดการได้แต่เมื่อพวกเขาพบกับภาวะหมดไฟหรือว่าวิกฤตด,ด้านสุขภาพที่ร้ายแรง พวกเขาจึงตระหนักถึงอันตรายของการตัดสินใจของตัวเองหรือว่าในเรื่องของความสัมพันธ์ปัญหาการสื่อสารที่ไม่ได้รับการแก้ไขหรือว่าระยะห่างทางอารมณ์ระหว่างคนสองคนหรือว่าทีมงานอาจจะดูเหมือนจัดการได้ในตอนแรกหรือมองว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยที่ไม่ใช่ปัญหาใหญ่แต่เมื่อเวลาผ่านไปปัญหาเหล่านี้จะกัดกร่อนความไว้วางใจและความสนิทสนมจนความสัมพันธ์ได้รับความเสียหายอย่างที่ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้นะครับประเด็นสําคัญในหนังสือเล่มนี้ที่ผู้เขียนเน้นก็คือ คนที่ตอบสนองต่อวิกฤตเฉพาะเมื่อเกิดขึ้นหรือว่ากระทบกับตัวเองแล้วเท่านั้นมักจะไม่ค่อยมองเห็นปัญหาที่ค่อยๆสะสมขึ้นมาเรื่อยๆจนกว่าจะสายเกินไปเขาเปรียบเทียบเรื่องนี้กับคนที่กระตือรือร้นและมีทั้งความฉลาดและ,ฉะเฉลียวมักจะมองเห็นสัญญาณเตือนล่วงหน้าและลงมือทําอะไรสักอย่างก่อนที่สิ่งต่างๆจะบานปลายเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นกับเขาเรื่องราวของกบที่ถูกต้มเป็นสิ่งเตือนใจที่ทรงพลังให้เราตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงทีละน้อยของชีวิต และหลีกเลี่ยงความประมาทเลเ่อเพราะว่าเมื่อถึงเวลาที่ปัญหาส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณก็อาจจะสายเกินไปที่จะแก้ไขแล้วนะครับความจริงที่น่าสะเทือนใจของชีวิตข้อที่3ก็คือไม่มีใครยุ่งเกินไปถ้ามีใครบอกว่ายุ่งเกินไปในเรื่องอะไรจริงๆแล้วมันก็แค่เรื่องที่พวกเขาให้ความสําคัญกับมันไม่พอเท่านั้นเองเมื่อใครสักคนบอกว่ายุ่งเกินไปจริงๆแล้วพวกเขาแค่กําลังบอกว่าคุณไม่ได้มีความสําคัญสําหรับช่วงเวลานั้นของพวกเขา นี่เป็นเรื่องยากที่จะทําใจยอมรับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณได้ลงทุนเวลาและความเอาใจใส่ไปกับความสัมพันธ์นั้นแต่ว่าการเข้าใจความเป็นจริงที่โหดร้ายข้อนี้จะทําให้คุณเรียนรู้ถึงความสําคัญของการพยายามร่วมกันและการตอบแทนกันในความสัมพันธ์ใดๆก็ตามขอให้เชื่อเถอะว่าคนที่ให้คุณค่ากับคุณนั้นจะจัดสรรเวลาให้คุณจนได้ไม่ว่าตารางงานของเขาจะแน่นแค่ไหนก็ตามในทางกลับกันหากใครสักคนละเลยไม่ใส่ใจไม่สนใจต่อความต้องการของคุณอยู่เสมอ นั่นอาจจะเป็นสัญญาณว่าถึงเวลาที่จะต้องพิจารณาบทบาทของพวกเขาในชีวิตของคุณอีกครั้งหนึ่งความจริงข้อนี้จะช่วยให้คุณระหนักว่าความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นมากไม่ได้เกิดจากการทำเรื่องใหญ่ๆใ,ให้กันแต่เพียงอย่างเดียวแต่ว่ามาจากการเอาใจใส่เข้าใจช่วยเหลือให้ความสำคัญและความสม่ำเสมอที่เราทำให้กันบ่อยครั้งนะครับอ้างถึงหนังสือ The Seven Habits of Highly Effective People หรือว่า7อุปนสัยของผู้ทรงประสิทธิผลอีกครั้งหนึ่งนะครับสตีเฟนโควีผู้เขียน ได้เล่าเรื่องราวอันน่าสะเทือนใจเกี่ยวกับพ่อคนหนึ่งที่ความสัมพันธ์ของเขากับลูกชายต้องประสบปัญหาเพราะการจัดลาดับความสําคัญแบบผิดที่ผิดทางพ่อเป็นคนทํางานที่ประสบความสําเร็จเขาทุ่มเวลาให้กับงานและความรับผิดชอบในการเลี้ยงดูครอบครัวเสมอเขาเชื่อว่าการทํางานหนักก็คือการทําหน้าที่พ่อที่ดีแล้วเขาตั้งใจจริงที่จะทําให้ครอบครัวมีความมั่นคงทางด้านการเงินและมีอนาคตที่ดีแต่อย่างไรก็ตามในขณะที่เขาทําเช่นนั้น เขากลับละเลยสิ่งที่สำคัญที่สุดโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนั่นก็คือละเลยความสัมพันธ์กับลูกชายของเขาวันแล้ววันเล่าพ่อกลับบ้านดึกด้วยความเหนื่อยล้าและมีเรื่องเครียดเมื่อลูกชายขอให้เขาเล่นหรือว่าใช้เวลาร่วมกันพ่อจะตอบด้วยข้อแก้ตัวสารพัดอย่างเช่นตอนนี้พ่อยุ่งมากเกินไปหรือว่าเอาไว้พรุ่งนี้ได้ไหมลูกงานและภาร,ระหน้าที่อื่นๆของเขาดูเหมือนจะมาก่อนเสมอแม้ว่าพ่อจะให้สัญญากับตัวเองว่าจะหาเวลาให้กับลูกชายเมื่องานเริ่มน้อยลง แต่วันนั้นก็ไม่เคยมาถึงเมื่อเวลาผ่านไปพฤติกรรมของลูกชายก็เริ่มเปลี่ยนไปเขาเริ่มทำตัวไม่ดีพยายามเรียกร้องความสนใจจากทุกวิถีทางที่ทำได้เขารู้สึกถูกละเลยและเจ็บปวดรู้สึกว่างานของพ่อสำคัญกว่าตัวเขาเองระยะห่างทางอารมณ์ระหว่างพวกเขายิ่งมากขึ้นทำให้เกิดช่องว่างเกิดความโกรธแค้นผู้เป็นพ่อไม่เข้าใจว่าทำไมลูกชายจึงเก็บตัวต่อต้านและห่างเหินมากขึ้นเขาเชื่อว่าการที่เขาทำงานหนักมาก เขาท่าก,กับว่าเขาทําทุกอย่างเพื่อครอบครัวถูกต้องแล้วจนกระทั่งผู้เป็นพ่อได้เข้ามาร่วมงานสัมมนา,าของโควีครั้งหนึ่งเขาจึงตระหนักถึงต้นตอของปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ใช่ว่าเขาไม่มีเวลาให้ลูกชายแต่เป็นเพราะว่าเขาไม่ได้ให้ความสําคัญกับเวลาโควี COVID อธิบายว่าทุกคนมีเวลาเท่ากันแต่ว่าการจัดสรรเวลาให้สะท้อนถึงสิ่งที่เราให้คุณค่าอย่างแท้จริงผู้เป็นพ่อให้ความสําคัญกับงานมากกว่าความสัมพันธ์กับลูกโดยคิดว่า ความมั่นคงทางการเงินก็เพียงพอแล้วที่จะเป็นพ่อที่ดีได้จริงๆแล้วสิ่งที่ลูกชายต้องการมากที่สุดก็คือการมีเขาอยู่เคียงข้างและเอาใจใส่การตระหนักรู้ในเรื่องนี้ทําให้ผู้เป็นพ่อต้องประเมินทางเลือกของตัวเองใหม่อีกครั้งเขาเริ่มพยายามอย่างเต็มที่เพื่อใช้เวลาที่มีคุณภาพกับลูกชายของเขาโดยเลิกหรือทิ้งงานบางอย่างและสิ่งรบกวนในแต่ละวันเพื่อสร้างสายสัมพันธ์กับพวกเขาขึ้นมาใหม่เมื่อเวลาผ่านไป เมื่อพ่อจะลำดับความสำคัญในชีวิตใหม่ความสัมพันธ์ของพวกเขาก็ดีขึ้นและพฤติกรรมของลูกชายก็ดีขึ้นโควีเล่าเรื่องนี้เพื่อเน้นย้ำว่า<ๆ>การยุ่งเกินไปมักจะเป็นข้ออ้างแบบง่ายๆในการละเลยสิ่งสำคัญอย่างแท้จริงการเปลี่ยนแปลงของพ่อในเรื่องเล่านี้แสดงให้เห็นว่าเมื่อเราเปลี่ยนลำดับความสำคัญเพื่อให้สอดคล้องกับสิ่งที่เราให้ความสำคัญมากที่สุดเราก็สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึง้งและมีความหมายมากขึ้นและสร้างชีวิตที่สมดุลมากขึ้นได้นะครับ ความจริงที่น่าสะเทือนใจเกี่ยวกับชีวิตข้อที่4การทรยศที่ร้ายแรงและเจ็บปวดที่สุดมักจะมาจากคนที่เราคิดว่าเขาจะทรยศเราน้อยที่สุดไม่ใช่มาจากศัตรูของเราเสมอไปไม่ใช่ศัตรูตัวร้ายเสมอไปที่แทงคุณข้างหลังบางครั้งก็เป็นคนที่ใกล้ชิดคุณนี่คือความจริงที่เจ็บปวดที่สุดอย่างหนึ่งในชีวิตเท่าที่คนเราจะพบได้แต่จริงๆแล้วมันเกิดขึ้นกับคนจํานวนมากอยู่เสมอเมื่อการทรยศมาจากเพื่อนหรือว่าคนที่คุณรัก ความเจ็บปวดจะยิ่งรุนแรงกว่าการโจมตีใดๆจากศัตรูเพราะว่าความไว้วางใจและความรักจะขยายความเจ็บปวดให้มากขึ้นแน่นอนว่าคุณไม่คาดหวังว่าจะได้รับอันตรายจากคนที่คุณไว้ใจให้รู้จุดอ่อนของคุณการที่คุณตรหนักรู้ถึงเรื่องนี้มักจะทําให้คุณระมัดระวังมากขึ้นและยังเป็นบทเรียนในการฟื้นตัวของคุณอีกด้วยแม้ว่าการถูกทรยศจะสั่นคลอนรากฐานทางจิตใจและอารมณ์ของคุณแต่ก็สามารถนําคุณไปสู่การเติบโตได้เช่นกัน มันสอนให้คุณรู้จักความสําคัญของการพึ่งพาตัวเองและการไตรตรองอย่างรอบคอบในการเลือกคนที่คุณควรที่จะไว้วางใจเรื่องราวการทรยศที่โด่งดังที่สุดเรื่องหนึ่งในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ก็คือการทรยศต่อซีซ่าโดยบรูตัสอยู่ในหนังสือกฎแห่งอํานาจทั้ง48โดยโรเบิร์ตกรีนในหนังสือเล่มนี้ผู้เขียนเล่าถึงการทรยศอันโด่งดังที่มีต่อจูเลียสซีซ่าโดยบรูตัสผู้ที่เป็นลูกบุญธรรมของเขา ซีซ่าก้าวขึ้นสู่อำนาจที่ยิ่งใหญ่ในกรุงโรมและไว้วางใจในตัวบรูตัสอย่างเต็มที่โดยมองว่าเขาเป็นมิตรและเป็นลูกบุญธรรมที่พักดีอย่างไรก็ตามบรูตัสซึ่งถูกผลักดันโดยแรงกดดันทางการเมืองและถูกชักจูงจากพุทธ,ธิสมาชิกคนอื่นๆได้ร่วมกันสมคบคิดเพื่อลอบสังหารซีซ่าเรื่องราวการทรยศครั้งสำคัญที่สุดเกิดขึ้นเมื่อบรูตัสแทงซีซ่าระหว่างการลอบสังหารอันน่าอับอายครั้งนั้นซีซ่าตกใจและผิดหวังอย่างรุนแรงลึกซึ้งไปถึงหัวใจ เขาพูดคำที่มีชื่อเสียงที่สุดประโยคหนึ่งว่าแม้แต่เจ้าก็ด้วยหรือบรูตัสเพื่อแสดงความไม่เชื่อว่าคนที่ใกล้ชิดขนาดนั้นจะทรยศต่อเขาได้เรื่องนี้เน้นย้ำถึงประเด็นที่ว่าการทรยศอาจจะไม่ได้มาจากศัตรูแต่มาจากคนที่เราคาดไม่ถึงที่สุดจากคนที่อยู่ใกล้เราที่สุดความไว้วางใจที่ซีซ่ามีต่อบรูตัสอย่างลึกซึ้งทําให้ความเจ็บปวดจากการถูกทรยศนั้นทวีความรุนแรงมากขึ้นแสดงให้เห็นว่า คนใกล้ชิดหรือว่าคนที่เราไว้ใจมองเห็นจุดอ่อนของเราสามารถสร้างอันตรายกับเราได้มากที่สุดความจริงที่สะเทือนใจเกี่ยวกับชีวิตข้อที่5การต้องบอกลาคนที่คุณอยากใช้ชีวิตด้วยนั้นช่างน่าเศร้าใจจริงๆประสบการณ์ในชีวิตเพียงไม่กี่อย่างที่จะเทียบได้กับความเจ็บปวดจากการต้องปล่อยมือจากคนที่คุณเคยมองว่าจะเป็นคู่ชีวิตของคุณไปตลอดชีวิตความฝันแผนการและความหวังที่คุณสร้างร่วมกันนั้นแตกสลาย ทิ้งความว่างเปล่าที่รู้สึกว่าคุณไม่อาจจะเอาชนะได้การบอกลาครั้งนี้ไม่ใช่แค่จุดจบของความสัมพันธ์เท่านั้นแต่ยังเป็นจุดจบของอนาคตที่คุณเคยจินตนาการเอาไว้ด้วยการยอมรับความจริงข้อนี้บังคับให้คุณเผชิญหน้ากับความไม่แน่นอนของชีวิตและความรักแต่ในความผิดหวังที่รุนแรงและโหดร้ายนี้คุณจะเรียนรู้จากมันและพบกับความเข้มแข็งได้คุณจะรู้และเข้าใจว่าตัวเองและอนาคตของคุณไม่ได้ผูกติดกับใครคนใดคนหนึ่งและเมื่อเวลาผ่านไป การรักษาและการเติบโตที่มาจากการเรียนรู้และเวลาจะทนุถนอมความทรงจําโดยไม่ถูกการสูญเสียครอบงําคุณไปตลอดทั้งชีวิตในหนังสือชื่อดังระดับโลก Eat, Pray, Love ผู้เขียนเอลิซาเบธกิลเบิร์เล่าถึงการเดินทางทางอารมณ์ของเธอในการยุติชีวิตแต่งงานอย่างเปิดเผยซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่เธอเคยเชื่อว่าจะคงอยู่ไปตลอดชีวิตในช่วงเริ่มต้นของการแต่งงานกิลเบิร์ได้จินตนาการถึงอนาคตที่เต็มไปได้วยความมั่นคงความรัก และความเป็นหุ้นส่วนชีวิตเธอมีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าต่อแนวคิดในการสร้างชีวิตกับสามีของเธอผู้ชายที่เธอคิดว่าเธอจะแก่ไปด้วยกันอย่างไรก็ตามเมื่อเวลาผ่านไปกิลเบิร์ตเริ่มรู้สึกไม่มีความสุขและกระสับกระส่ายมากขึ้นแม้ว่าพวกเขาจะมีช่วงเวลาที่ดีร่วมกันและมีชีวิตชีวาในช่วงแรกของความสัมพันธ์แต่เธอก็เริ่มรู้และเข้าใจว่ามีบางสิ่งที่ขาดลึกๆที่หายไปในชีวิตของเธอ กิลเบิร์ตบรรยายถึงการคลี่คลายทางอารมณ์อย่างค่อยเป็นค่อยไปของการแต่งงานของเธอว่าเป็นหนึ่งในประสบการณ์ที่เจ็บปวดที่สุดที่เธอเคยเผชิญความรักที่ครั้งหนึ่งเคยดูมั่นคงกลับถูกบทบังด้วยความรู้สึกไม่พอใจและความขัดแย้งในใจเธอเพยายามดิ้นรนกับความรู้สึกผิดที่ต้องการจะออกจากความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ทำร้ายหรือว่าทำลายอีกฝ่ายอย่างเปิดเผยแต่กลับรู้สึกไม่เติมเต็มความรู้สึกนั้นอีกต่อไปสามีของเธอยังคงแสดงความห่วงใยเธออย่างสุดซึง้ง ซึ่งทาให้การตัดสินใจของเธอนั้นยิ่งเจ็บปวดมากขึ้นความคิดที่จะทิ้งเขาไปนั้นรู้สึกเหมือนเป็นการทรยศต,ต่อทุกสิ่งที่พวกเขาสร้างร่วมกันแต่การอยู่ต่อไปก็หมายถึงการทรยศต,ตัวเองและความต้องการที่จะเติบโตในเส้นทางส่วนตัวของเธอจุดเปลี่ยนมาถึงเมื่อกิวเบิร์ตค้นพบว่าตัวเองนอนอยู่บนพื้นห้องน้ําในตอนกลางดึกและพบว่าตัวเองนั้นร้องไห้ไม่หยุดและรู้สึกสิ้นหวังอย่างมากในช่วงเวลาแห่งความสิ้นหวังอย่างสุดขีดนี่เองที่เธอได้ตรหนักว่า เธอต้องตัดสินใจอย่างเจ็บปวดที่จะจากไปแม้ว่าทั้งคู่จะต้องเจ็บปวดเพียงใดก็ตามการตัดสินใจครั้งนี้ไม่ใช่การตัดสินใจที่ง่ายแต่เป็นการตัดสินใจที่เกิดจากความต้องการอย่างลึกซึ้งที่จะเรียกร้องความเป็นตัวของตัวเองคืนมากิลเบิร์ตเข้าใจว่าการใช้ชีวิตแต่งงานต่อไปจะส่งผลให้ทั้งเธอและสามีต้องทุกข์ใจมากขึ้นเท่านั้นกระบวนการหย่าร้างนั้นทรมานมากกิลเบิร์ตต้องดิ้นรนกับการสูญเสียอนาคตที่เธอเคยจินตนาการเอาไว้และโศกเศร้ากับการสิ้นสุดของความสัมพันธ์ เธอรู้สึกเศร้าโศกอย่างสุดซึ้งเมื่อต้องบอกลาชายที่เธอเคยคิดว่าจะเป็นคู่ของเธอไปตลอดชีวิตอย่างไรก็ตามเธออยังรู้ด้วยว่าการหย่าร้างนั้นเป็นเรื่องเลวร้ายและความเมตตาตัวเองเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการรักษาและการค้นพบตัวเองในหนังสือของเธอกิลเบิร์ตบรรยายว่าการสิ้นสุดของการแต่งงานของเธอทำให้เธอต้องออกเดินทางเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตซึ่งเธอได้สแสวงหาความหมายความสมหวังและความเข้าใจในตัวเองที่ลึกซึ้งมากขึ้นผ่านการเดินทาง การทำสมาธิและการเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆเรื่องราวของกิลเบิร์ตสะท้อนให้เห็นถึงความเศร้าโศกอย่างลึกซึ้งที่เกิดขึ้นจากการปล่อยมือไปจากคนที่คุณเคยตั้งใจจะใช้ชีวิตด้วยอย่างไรก็ตามเรื่องราวยังเน้นย้ำไปถึงความเป็นไปได้ของการเริ่มต้นใหม่และการเติบโตส่วนตัวที่อาจจะเกิดขึ้นหลังจากความผิดหวังดังกล่าวการเดินทางของเธอหลังจากการสูญเสียสู่การตระหนักรู้ในตัวเองทำหน้าที่เป็นเครื่องเตือนใจเราว่าแม้ว่าการกล่าวคำอำลาจะเจ็บปวดอย่างเหลือเชื่อ แต่มันก็สามารถเปิดประตูสู่บทใหม่ในชีวิตที่สอดคล้องกับความปรารถนาและจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของคุณได้มากขึ้นความจริงที่น่าสะเทือนใจเกี่ยวกับชีวิตข้อที่6การเป็นคนใจดีในโลกที่โหดร้ายนี้อาจจะไม่ทําให้คุณได้รับผลตอบแทนทันทีเสมอไปในโลกที่คุ้นเคยกับการให้รางวัลแก่ผลประโยชน์ส่วนตัวและยกย่องความทะเยอทะยานความใจดีมักจะถูกมองว่าเป็นจุดอ่อนจากคนบางกลุ่มหรือว่าบางประเภท ความจริงก็คือคุณอาจจะไม่เห็นผลของความใจดีของคุณทันทีเสมอไปหรือว่าคุณอาจจะไม่มีโอกาสได้เห็นเลยด้วยซ้ำหลายครั้งความพยายามของคุณที่จะแสดงความเมตตาจะไร้ผลและไม่มีใครสังเกตเห็นทั้งสิ้นและถ้าคุณไม่รู้เท่าทันความจริงหรือว่าจิตใจของคุณไม่แข็งพอคุณอาจจะรู้สึกเหมือนว่าโลกไม่เห็นคุณค่าในสิ่งที่คุณมอบให้แต่อย่างไรก็ตามจุดแข็งที่แท้จริงของความใจดีมีเมตตาอยู่ที่คุณค่าในตัวของมันเอง เมื่อคุณเลือกที่จะแสดงความเมตตาก็เท่ากับว่าคุณกําลังหล่อหลอมตัวตนของคุณเองและมีส่วนทําให้โลกนี้ดีขึ้นแม้ว่าผลลัพธ์จะไม่เกิดขึ้นกับคุณแบบที่เห็นผลที่จับต้องได้ทันทีก็าตามในท้ายที่สุดความเมตตาไม่ได้เกี่ยวข้องกับผลตอบแทนที่มองเห็นหรือว่าสัมผัสดได้เสมอไปแต่มันเกี่ยวกับการยึดมั่นในคุณค่าที่ทําให้คุณรู้จริงๆว่าคุณเป็นใครในหนังสือ The Power of Positive Thinking Norman Vincent Peale ผู้เขียน เล่าเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจคนขัดรองเท้าผู้ต่ำต้อยที่เป็นตัวอย่างของพลังของจิตใจที่ดีและความภาคเพียรแม้ว่าเขาจะทำงานธรรมดาที่ผู้คนจดจำและให้ความสำคัญกับเขาเพียงเล็กน้อยคนขัดรองเท้าคนนี้ทำงานในมุมเล็กๆที่ไม่มีใครสังเกตเห็นของเมืองดูแลลูกค้าด้วยความเอาใจใส่และความเคารพแม้ว่างานของเขาจะเป็นงานเล็กๆก็ตามตำแหน่งงานของเขานั้นไม่ได้ดูหรูหราและงานนั้นต้องใช้แรงกายมากกว่าความคิด แต่สิ่งที่ทําให้เขาแตกต่างก็คือทัศนคติของเขาเขาไม่บน่นไม่ขอความเห็นอกเห็นใจหรือคาดหวังคําชมเชยเขาเชื่อเพียงว่าต้องปฏิบัติต่อทุกคนอย่างมีศักดิ์ศรีและให้บริการที่ดีที่สุดโดยไม่หวังจะได้ทิปเพียงเล็กน้อยหรือไม่ผิดหวังโกรธเคืองหากลูกค้าเฉยเมยไม่ให้มันแก่เขาวันแล้ววันเล่าเขาขัดรองเท้าด้วยรอยยิ้มพูดคุยกับคนที่แวะมาขัดรองเท้าอย่างสุภาพหลายคนรีบเดินผ่านเขาไปโดยไม่คิดอะไรเกี่ยวกับความพยายามของเขาเลย บางคนไม่รู้จักเขาเลยและบางคนก็ย่อนเหรียญใส่ลงในมือเขาโดยแทบไม่รู้สึกขอบคุณสําหรับการทํางานหนักของเขาอยางไรก็ตามช่างขัดรองเท้าก็ไม่ย่อท้อปรัชญาของเขาคือความใจดีและความซื่อสัตย์ควรค่าแก่การฝึกฝนและรักษามันเพื่อประโยชน์ในตัวของมันเองแม้ว่าโลกจะไม่ตอบแทนเขาในทันทีก็ตามวันหนึ่งนักธุรกิจผู้มั่งคั่งแวะมาขัดรองเท้าของเขาโดยบังเอิญขณะที่ช่างขัดรองเท้าทํางานอย่างขยันขันแข็ง นักธุรกิจก็อดไม่ได้ที่จะสังเกตเห็นทัศนคติเชิงบวกและความเอาใจใส่ต่อรายละเอียดเล็กน้อยอย่างรอบคอบในงานของชายคนนี้มีบางอย่างเกี่ยวกับวิธีที่ช่างขัดรองเท้าปฏิบัติต่อลูกค้าที่ทําให้ชายคนนี้ประทับใจไม่ใช่แค่การขัดรองเท้าเท่านั้นมันมีอย่างอื่นแฝงอยู่ในงานของเขานักธุรกิจรู้สึกประทับใจในความขยันหมั่นเพียรและความมีน้ําใจของช่างขัดรองเท้ามากจนได้ชวนเขาคุยด้วย เขาได้เรียนรู้ว่าช่างขัดรองเท้าทำงานอยู่ที่มุมนั้นมาหลายปีไม่เคยบ่นเกี่ยวกับชีวิตของตัวเองแต่พยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อคนที่เขาให้บริการนักธุรกิจรู้สึกประทับใจกับทัศนคติที่มุ่งมั่นและใจดีของช่างขัดรองเท้าคนนี้เมื่อเห็นลักษณะนิสัยของช่างขัดรองเท้าคนนี้แล้วเขาจึงตัดสินใจเสนอโอกาสให้เขาเขาชวนชายคนนี้มาทำงานกับบริษัทของเขาซึ่งเป็นงานที่ให้ค่าจ้างดีกว่ามากและมีโอกาสเติบโตและมั่นคงมากกว่าช่างขัดรองเท้าตอบรับ และชีวิตของเขาก็เปลี่ยนไปอย่างมากโอกาสนี้ทําให้เขาหลุดพ้นจากความยากจนและสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้กับตัวเองและครอบครัวของเขาวิเซนต์พิวใช้เรื่องราวนี้เพื่อบอกเราว่าแม้ความมีน้ําใจและการทํางานหนักอาจจะไม่มีใครสังเกตเห็นเป็นเวลานานแต่บ่อยครั้งที่สิ่งเหล่านี้จะนําไปสู่ผลตอบแทนที่คาดไม่ถึงและเปลี่ยนแปลงชีวิตช่างขัดรองเท้าไม่ได้ทําเพื่อให้คนอื่นยอมรับและไม่ได้ทําด้วยความคาดหวังว่าจะได้รับสิ่งตอบแทน ความใจดีและความทุ่มเทอย่างแท้จริงของเขาในที่สุดก็เปิดประตูที่เปลี่ยนแปลงเส้นทางชีวิตของเขาเรื่องราวของช่างขัดรองเท้าที่พิวนํามาเล่าเน้นย้ําถึงแนวคิดที่ว่าความดีนั้นเป็นรางวัลในตัวของมันเองและมันยังมีพลังที่จะดึงดูดผลลัพธ์เชิงบวกในรูปแบบที่เราอาจจะไม่คาดคิดวิธีที่เรียบง่ายแต่ล้าลึกของช่างขัดรองเท้าที่มีต่อชีวิตทําหน้าที่เป็นเครื่องเตือนใจว่าแม้ในโลกที่อาจจะดูเฉยเมย การรักษาความซื่อสัตย์สุจริตและปฏิบัติต่อคนอื่นด้วยความเคารพสามารถนำไปสู่โอกาสที่เราไม่เคยจินตนาการมาก่อนได้ความจริงที่น่าสะเทือนใจเกี่ยวกับชีวิตข้อที่7บางครั้งเพื่อนสนิทที่สุดของเราอาจจะกลายเป็นคนห่างเหินและรู้สึกเหมือนเป็นคนแปลกหน้าบทเรียนชีวิตที่ยากที่สุดอย่างหนึ่งในชีวิตก็คือการรู้ว่าแม้แต่เพื่อนสนิทที่สุดก็อาจจะเปลี่ยนแปลงหรือมีความรู้สึกลังเลือนไปได้เวลาระยะทางและการเติบโตส่วนตัว สามารถดึงผู้คนไปในทิศทางที่ต่างกันเป็นเรื่องน่าเศร้าเมื่อคนที่คุณเคยเชื่อว่ารู้จักคุณจากภายในอย่างลึกซึง้งกลายเป็นคนแปลกหน้าหรือไม่สนิทกันเหมือนแต่ก่อนและสายสัมพันธ์ที่คุณหวงแหนก็จืดจางหรือว่าเลือนหายไปความจริงแล้วการเปลี่ยนแปลงแบบนี้มักจะเกิดขึ้นตามธรรมชาติมันเป็นศิลปะแห่งชีวิตผู้คนเปลี่ยนแปลงไปพัฒนาไปความสัมพันธ์ก็เช่นกันแทนที่จะยึดติดกับอดีตว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะเหมือนเดิมเสมอ สิ่งสำคัญก็คือการให้เกียรติความทรงจำเก่าๆและยอมรับว่ามิตรภาพไม่มีอะไรรับประกันว่ามันถูกกำหนดให้คงอยู่เหมือนเดิมตลอดไปการเข้าใจและยอมรับในเรื่องนี้จะช่วยให้คุณชื่นชมและผูกพันกับเพื่อนที่ยังอยู่ในขณะเดียวกันก็ปล่อยวางเพื่อนที่จากไปและก้าวต่อไปในเส้นทางชีวิตของคุณในหนังสือ Daring กรดลี่บร r นนี่บราว์เล่าเรื่องราวที่ทรงพลังและน่าติดตามของเพื่อนสองคนที่ไม่เคยแยกจากกันมาหลายปี ในที่สุดก็ค่อยๆห่างเหินกันไปเมื่อชีวิตของพวกเขาเดินไปกละทางผู้หญิงสองคนผ่านอะไรมาด้วยกันมากมายทั้งฉลองเหตุการณ์สําคัญของกันและกันปลอบโยนกันเมื่ออกหักและแบ่งปันความลับที่ซ่อนลึกที่สุดของกันและกันความสัมพันธ์ของพวกเธอดูมั่นคงเป็นมิตรภาพแบบที่พวกเธอรู้ใจของกันและกันได้และรู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งคิดอะไรอยู่โดยไม่ต้องพูดเลยสักคำอย่างไรก็ตามเมื่อเวลาผ่านไปชีวิตของพวกเธอก็เริ่มพัฒนาไปในทิศทางที่แตกต่างกัน อาชีพการงานของเพื่อนคนหนึ่งก็ก้าวหน้าและเธอได้ย้ายไปที่เมืองใหม่เพื่อสแสวงหาโอกาสใหม่ๆส่วนอีกคนเลือกชีวิตที่มั่นคงในแบบของเธอเริ่มต้นสร้างครอบครัวและมุ่งเน้นไปใช้ชีวิตที่บ้านสิ่งที่เคยเป็นผ่านและพบมาด้วยกันความฝันและการใช้เวลาร่วมกันตอนนี้ดูเหมือนจะแตกสลายลงเพราะระยะห่างทางกายภาพและลำดับความสำคัญที่แตกต่างกัน ในตอนแรกพวกเขาพยายามที่จะรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้ด้วยการโทรศัพท์หากันและวางแผนที่จะไปเยี่ยมเยียนแต่แม้กระทั่งระหว่างการเยี่ยมเยียนที่นานๆครั้งเท่าที่ทําได้ทั้งคู่ก็รู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติการพูดคุยแบบลื่นไหลที่ไม่เคยต้องใช้ความพยายามซึ่งครั้งหนึ่งเคยคุยกันพรั่งพรูเหมือนไม่มีวันจบกลายเป็นการพูดคุยเล็กๆน้อยๆที่ตื้นเขินอึดอัดและดูจริงจังเป็นการเป็นงาน เพื่อนทั้งสองไม่สามารถที่จะเข้าใจว่าอะไรเกิดขึ้นกับความสัมพันธ์ที่ครั้งหนึ่งเคยแน่นแฟนของพวกเขาพวกเขารู้สึกถึงช่องว่างทางอารมณ์ที่เพิ่มมากขึ้นแต่ไม่รู้ว่าจะเชื่อมมันให้เหมือนเดิมได้อย่างไรเบรนน่บราว์อธิบายว่าความห่างเหินนั้นมักจะเกิดจากความรู้สึกเจ็บปวดความรู้สึกเปรียบเทียบและความรู้สึกผิดที่ไม่ได้พูดออกมาซึ่งเป็นอารมณ์ที่เพื่อนทั้งสองไม่อาจจะยอมรับได้อย่างเต็มที่เพื่อนที่ย้ายออกไปอาจจะรู้สึกผิดที่ต้องจากไปในขณะที่เพื่อนที่อยู่ข้างหลัง อาจจะมีความรู้สึกอิจฉาหรือว่าเครืองแค้นต่อชีวิตใหม่ที่น่าตื่นเต้นของเพื่อนของเธอเมื่อเวลาผ่านไปอารมณ์ที่ไม่ได้พูดออกมาเหล่านี้จะค่อยๆรุนแรงขึ้นส่งผลให้เกิดระยะห่างทางอารมณ์ระหว่างพวกเขาแทนที่จะพูดถึงความรู้สึกของตัวเองและพูดคุยว่าการเปลี่ยนแปลงในชีวิตส่งผลต่อมิตรภาพอย่างไรทั้งคู่กลับหลีกเลี่ยงความรู้สึกไม่สบายใจโดยหวังว่าทุกอย่างจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมแต่ยิ่งพวกเขาหลีกเลี่ยงการสนทนาอย่างตรงไปตรงมามากเท่าไหร่ช่องว่างก็ยิ่งกว้างมากขึ้นเท่านั้น ความพยายามที่จะติดต่อสื่อสารกันอีกครั้งกลับได้รับการตอบสนองด้วยความลังเลเพราะว่าเพื่อนแต่ละคนกลัวว่าจะอ่อนไหวหรือว่าถูกเข้าใจผิดทั้งคู่ไม่ต้องการทําร้ายอีกฝ่ายแต่ทั้งคู่ก็รู้สึกเจ็บปวดเมื่อต้องห่างกันในที่สุดความสัมพันธ์ที่ครั้งหนึ่งเคยลึกซึ้งและใกล้ชิดก็ค่อยๆจางลงจนกลายเป็นความสัมพันธ์ที่พวกเขาแทบจะจํากันไม่ได้พวกเขายังคงเป็นมิตรและติดตามโซเชียลมีเดียของกันและกันเป็นครั้งคราวแต่ว่าสายสัมพันธ์ทางอารมณ์ที่ลึกซึ้ง ที่เกยกกำหนดมิตรภาพของพวกเขานั้นได้หายไปเพื่อนกลายเป็นคนแปลกหน้าที่มีความทรงจำร่วมกันเบรนไดบราน์เล่าเรื่องนี้เพื่อแสดงให้เห็นว่าความอ่อนไหวมีบทบาทสำคัญในการรักษาความสัมพันธ์เมื่อผู้คนหลีกเลี่ยงความอ่อนไหวเมื่อพวกเขาไม่แสดงความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเองออกมาแม้จะยากลําบากสายสัมพันธ์ก็จะเริ่มเหี่ยวเฉามิตรภาพอันแน่นแฟ้นระหว่างผู้หญิงสองคนนี้ในอดีตเป็นตัวอย่างที่สะเทือนอารมณ์ที่ไม่อาจจะเอ่ยออกมา สถานการณ์ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปและการขาดการสื่อสารอย่างเปิดเผยสามารถนำไปสู่การกัดเซาะแม้กระทั่งความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดที่สุดเรื่องราวของเบริเนบราว์ทำหน้าที่เป็นเครื่องเตือนใจว่ามิตรภาพก็เหมือนกับความสัมพันธ์อื่นๆที่ต้องอาศัยความพยายามความเปราะบางและการเอาใจใส่เพื่อรักษาไวจากการเปลี่ยนแปลงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เกิดขึ้นในชีวิตนะครับความจริงที่สเทือนใจเกี่ยวกับชีวิตข้อที่8บางครั้งคนที่หน้าตาดีที่สุด ก็อาจจะสอนบทเรียนที่ขมขื่นที่สุดให้กับเราในสังคมทั่วไปคนที่หน้าตาดีมักจะได้รับความสนใจและความชื่นชมจากคนรอบข้างแต่บางครั้งสิ่งเหล่านี้อาจจะปกปิดความซับซ้อนที่ลึกซึ้งมากกว่านั้นได้เป็นเรื่องง่ายที่ผู้คนจะมอบลักษณะดีๆในอุดมคติให้กับใครสักคนหรือว่าพูดง่ายๆก็คือมองคนหน้าตาดีว่าเป็นคนดีหรือว่าคนที่พร้อมทุกอย่างโดยอัตโนมัติโดยอาศัยหน้าตาหรือรูปลักษณ์ภายนอกของพวกเขา แต่ภายหลังก็พบว่าความสมบูรณ์แบบของลักษณะภายนอกไม่ได้รับประกันถึงความกรุณาความพักดีหรือความลึกซึ้งทางสติปัญญาบทเรียนทางอารมณ์ที่รุนแรงที่สุดบางอย่างอย่างเช่นการปฏิเสธเราการบงการความคิดเราหรือความเฉยเมยที่มีต่อเรามาจากคนที่มีความงามภายนอกที่ทําให้คุณมองไม่เห็นข้อบกพร่องภายในของพวกเขาความจริงนี้ทําหน้าที่เป็นเครื่องเตือนใจที่ส่งพลังว่าอย่าตัดสินคนจากรูปลักษณ์ภายนอกเพียงอย่างเดียวความงามที่แท้จริงอยู่ที่ลักษณะนิสัย ความเห็นอกเห็นใจและความผูกพันเมื่อเรียนรู้บทเรียนนี้แล้วคุณจะเริ่มมองหาความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและมีความหมายมากขึ้นนอกเหนือจากแรงดึงดูดภายนอกในหนังสือ U R A Bad As Gen Sincero ได้เล่าถึงเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับประสบการณ์ของเธอที่ได้เจอและมีต่อผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเมื่อมองแวบแรกดูเหมือนว่าผู้หญิงคนนี้จะได้ทุกสิ่งทุกอย่างผู้หญิงคนนี้ที่ซินเชโรชื่นชมอย่างสุดซึ้งนั้นมีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามมาก เป็นคนที่เมื่อเดินเข้ามาในห้องแล้วจะดึงดูดความสนใจทั้งหมดจากผู้คนในห้องไปอยู่ที่เธอได้ทันทีเธอเปลี่ยนไปด้วยความมั่นใจแต่งตัวเรียบร้อยเสมอและรายล้อมไปด้วยคนที่ชื่นชมสำหรับซินเซโร่แล้วผู้หญิงคนนี้ดูเหมือนจะเป็นศูนย์รวมของความสำเร็จและความสมบูรณ์แบบเธอดูเหมือนจะประสบความสำเร็จในหลายสิ่งที่คนใฝ่ฝันได้อย่างง่ายดายชีวิตเต็มไปด้วยความงามความนิยมชมชอบและเสน่ห์ในตอนแรกซินเซโร่หลงไหลในออร่าของผู้หญิงคนนี้ มองเธอเป็นไอดอลของเธอโดยเชื่อว่าหากเธอสามารถเรียนแบบสไตล์กิริยามารยาทและความมั่นใจภายนอกของผู้หญิงคนนี้ได้เธอเองก็จะสามารถบรรลุถึงความรู้สึกสมหวังได้เช่นเดียวกันผู้หญิงคนนี้เป็นตัวแทนของอุดมคติเป็นคนที่ไม่เพียงแต่มีรูปร่างหน้าตาดีดึงดูดเท่านั้นแต่ว่ายังดูมีชีวิตชีวาและน่าอิจฉาด้วยซินเซโร่ก็เช่นเดียวกับคนอื่นๆอีกหลายคนเชื่อว่าความสมบูรณ์แบบภายนอกส่งผลให้ผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่มีความสุขและมีความมั่นใจในตัวเอง อย่างไรก็ตามเมื่อซินเซโรได้รู้จักเธอมากขึ้นและเริ่มมองเห็นด้านที่แตกต่างของชีวิตของผู้หญิงคนนี้ซึ่งแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับภาพลักษณ์ที่ไร้ทิฏฐิที่เธอแสดงให้โลกเห็นภายใต้ฉากหน้าหรือว่าเปลือกนอกผู้หญิงคนนี้กําลังต่อสู้กับความไม่มั่นคงและความขัดแย้งทางอารมณ์ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขเธอเล่าให้ซินเซโรฟังถึงความรู้สึกที่ไม่เพียงพอความกลัวต่อการถูกปฏิเสธอยู่เสมอและความวุ่นวายทางอารมณ์ที่เธอพบเจอในเรื่องส่วนตัว แม้ว่าภายนอกเธอจะสวยและมีความมั่นใจอย่างเห็นได้ชัดแต่เธอก็มีปัญหาความสงสัยความวิตกกังวลและความท้าทายส่วนตัวเช่นเดียวกับคนอื่นๆหรืออาจจะมีมากกว่าด้วยซ้ำการรู้ความจริงนี้เป็นจุดเปลี่ยนสำหรับซินเซโรเธอตระหนักว่าเธอจดจ่ออยู่กับรูปลักษณ์ภายนอกและวิถีชีวิตของผู้หญิงคนนี้มากเกินไปจนมองไม่เห็นความเป็นจริงภายในความงามของผู้หญิงคนนี้ได้ปกปิดโลกภายในที่ซับซ้อนของความเจ็บปวดและความไม่มั่นคงในตัวเองเอาไว้ ทำให้ซินเซโร่ได้เรียนรู้บทเรียนที่สำคัญที่สุดบทหนึ่งเกี่ยวกับรูปลักษณ์ภายนอกเมื่อเทียบกับความเป็นจริงแค่เพราะว่าใครบางคนดูสมบูรณ์แบบจากภายนอกไม่ได้หมายความว่าพวกเขาไม่ต้องดิ้นรนหรือว่าต่อสู้ในชีวิตในความเป็นจริงแล้วแรงกดดันในการรักษาภาพลักษณ์ที่สมบูรณ์แบบนั้นบางครั้งอาจจะทําให้คนคนนั้นรู้สึกไม่ดีพอและไม่มีความสุขซินเซโร่ใช้เรื่องราวนี้พูดถึงประเด็นสําคัญนั่นก็คือการไล่ตามความสมบูรณ์แบบในคนอื่นหรือว่าในตัวเอง เป็นสูตรสำเร็จที่แน่นอนที่เราจะพบกับความผิดหวังความสวยงามทางกายภาพนั้นแม้จะได้รับการชื่นชมและร่วมยินดีปรีดาอยู่เสมอแต่ก็ไม่ได้รับประกันความสุขความมั่นคงทางอารมณ์หรือว่าความสมหวังในชีวิตของใครคนที่มีรูปร่างหน้าตาสวยงามที่สุดมักจะสอนบทเรียนที่ยากที่สุดเกี่ยวกับคุณค่าในตัวเองและความจริงแท้ของชีวิตให้กับเราได้เพราะว่ามันช่วยเตือนเราว่ารูปลักษณ์ภายนอกนั้นหลอกลวงและทําให้เข้าใจผิดกันได้ความสุขและความมั่นใจที่แท้จริง ไม่ได้มาจากการดูเป็นคนสมบูรณ์แบบภายนอกแต่มาจากการยอมรับในตัวเองของคุณเองแม้ว่าจะมีบางอย่างที่ไม่สมบูรณ์ก็ตามในท้ายที่สุดความชื่นชมที่ซินเซโรมีต่อผู้หญิงคนนี้ก็เปลี่ยนไปจากการยกย่องรูปลักษณ์ภายนอกของเธอเป็นการเห็นในความเปราะบางของเธอการต่อสู้ดิ้นรนของผู้หญิงคนนี้สอนให้ซินเซโรมองให้ไกลออกไปนอกกรอบเดิมและตระหนักว่าไม่ว่าพวกเขาจะดูสมบูรณ์แบบแค่ไหนทุกคนก็ต้องดิ้นรนต่อสู้ในรูปแบบของตัวเอง เรื่องราวนี้ช่วยเตือนใจว่าความสงบภายในและความจริงใจนั้นมีค่ามากกว่าความสวยงามภายนอกมากและการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นโดยพิจารณาจากรูปลักษณ์ภายนอกเพียงอย่างเดียวก็อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดและหลอกลวงตัวเองได้ความจริงที่น่าสะเทือนใจเกี่ยวกับชีวิตข้อที่9หลายคนไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนก็มีสักครั้งในชีวิตที่พวกเขาต้องพบกับความล้มเหลวและการถูกปฏิเสธความล้มเหลวและการถูกปฏิเสธเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับคนทุกคน มันเป็นสิ่งธรรมดาสำหรับชีวิตของผู้คนแต่ไม่เคยทำให้สิ่งนี้ง่ายเลยเมื่อเกิดขึ้นกับใครแม้จะพยายามอย่างเต็มที่แต่บางครั้งสิ่งต่างๆก็ไม่เป็นไปตามแผนความจริงข้อนี้อาจจะทำให้เราท้อแท้ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณได้ลงทุนเวลาลงทุนพลังงานและให้ความลหลงไหลไปกับบางสิ่งเพียงเพื่อจะพบว่ามันได้พังทลายลงแต่ความจริงที่น่ายินดีก็คือความล้มเหลวไม่ได้สะท้อนถึงคุณค่าของคุณมันเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการเดินทางในชีวิต อุปสรรคทุกครั้งนํามาซึ่งบทเรียนและคนที่พยายามไปต่อแม้ว่าจะถูกปฏิเสธก็คือคนที่ประสบความสําเร็จในที่สุดการยอมรับความจริงข้อนี้จะทําให้คุณมองว่าความล้มเหลวนั้นไม่ใช่จุดสิ้นสุดแต่ว่ามันเป็นบันไดสู่การเติบโตความยืดหยุ่นและความสําเร็จในที่สุดในหนังสือหลักการแห่งความสําเร็จแจ็คแคนฟิลผู้เขียนเล่าเรื่องราวของฮาร์แลนด์ดวิดเซนเดอร์สหรือว่าที่รู้จักกันดีในชื่อของผู้พันเซนเดอร์สผู้ก่อตั้งไก่ทอด k f เ เรื่องราวของผู้พันเซนเดอร์สเต็มไปด้วยการถูกปฏิเสธและความล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่าแม้ว่าเขาจะพยายามอย่างไม่ลดละก็ตามเมื่ออายุ65ปีหลังจากเปิดร้านอาหารเล็กๆแห่งหนึ่งเขาตัดสินใจขายสูตรไก่ทอดของตัวเองเขาเดินทางไปทั่วสหรัฐอเมริกาและมักจะนอนในรถเคาะประตูร้านอาหารกว่า1,000แห่งและ,ะเผชิญกับการปฏิเสธครั้งแล้วครั้งเล่าเจ้าของร้านอาหารร้านแล้วร้านเล่าปฏิเสธเขาเพราะว่าไม่สนใจสูตรอาหารของเขา อย่างไรก็ตามแซนเดอร์สไม่ยอมให้ความล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่ามาหยุดเขาความภาคเพียรของเขาในที่สุดก็ได้รับผลตอบแทนเมื่อร้านอาหารแห่งหนึ่งตกลงที่จะใช้สูตรของเขาซึ่งในที่สุดก็นำไปสู่การสร้างอาณาจักร KFC ระดับโลกแจ็คแคนฟิลเล่าเรื่องนี้เพื่อแสดงให้เห็นว่าความล้มเหลวและการถูกปฏิเสธเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่กำหนดอนาคตของคุณเรื่องราวของผู้พันเซนเดอร์สเตือนผู้อ่านว่า ความสำเร็จมักจะเกิดขึ้นหลังจากการปรปเชิญกับอุปสรรคมาแล้วมากมายในหนังสือ On Writing สตีเฟนคิงนักเขียนนวนิยายแนวสยองขวัญและลึกลับที่มีชื่อเสียงที่สุดคนหนึ่งของโลกเล่าถึงประสบการณ์ส่วนตัวของเขาเกี่ยวกับความล้มเหลวและการถูกปฏิเสธในช่วงต้นอาชีพของเขาคิงเปเชิญกับการปฏิเสธจากสำนักพิมพ์หลายแห่งนวนิยายเรื่องแรกเรื่องสำคัญของเขาเรื่องแครรี ถูกปฏิเสธถึง30ครั้งก่อนที่สำนักพิมพ์เล็กๆจะยอมเสี่ยงตีพิมพ์มันในที่สุดสตีเฟนคิงเคยมีช่วงที่ท้อแท้กับการถูกปฏิเสธถึงขนาดโยนต้นฉบับทิ้งในครั้งหนึ่งเขาคิดว่าความพยายามของเขาจะไม่มีวันประสบความสำเร็จทาบิทาภรรยาของเขาเป็นผู้พบต้นฉบับที่ถูกทิ้งและกระตุ้นให้เขาพยายามต่อไปในที่สุดแครี่ก็ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เป็นจุดเริ่มต้นของอาชีพนักเขียนในตำนานที่ชื่อสตีเฟนคิง เรื่องราวของคิงแสดงให้เห็นว่าแม้แต่คนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดก็ยังมีช่วงเวลาที่ต้องเผชิญกับการถูกปฏิเสธครั้งแล้วครั้งเล่าและนั่นหมายความว่าคนที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงล้วนแต่มีความภาคเพียรในการ,รเผชิญกับความล้มเหลวซึ่งท้ายที่สุดจะนำไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ความจริงที่สเตือนใจเกี่ยวกับชีวิตข้อที่10ไม่มีใครเข้าใจหรือสัมผัสถึงความคิดและอารมณ์ของเราได้อย่างแท้จริงเหมือนที่เราเข้าใจ ไม่ว่าเราจะเชื่อมโยงกับคนอื่นอย่างลึกซึ้งเพียงใดก็ยังคงมีช่องว่างในการทำความเข้าใจอยู่เสมอโลกภายในของคุณความคิดความรู้สึกและประสบการณ์ของคุณเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของคุณและไม่มีใครเข้าใจมันได้อย่างเต็มที่การตระหนักรู้ถึงสิ่งนี้อาจจะทำให้คุณรู้สึกโดดเดี่ยวในมุมหนึ่งแต่ว่าในอีกมุมหนึ่งมันก็ยังสอนให้คุณอดทนกับคนอื่นมากขึ้นแม้ว่าคนอื่นอาจจะไม่เข้าใจคุณอย่างสมบูรณ์แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าพวกเขาไม่สนใจหรือว่าไม่เห็นอกเห็นใจคุณ การยอมรับความจริงข้อนี้จะทําให้คุณยอมรับความเป็นตัวของตัวเองในขณะที่พยายามสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมายกับคนอื่นนอกจากนี้ยังเตือนให้คุณเห็นอกเห็นใจคนอื่นมากขึ้นโดยรู้ว่าพวกเขาก็มีโลกภายในที่คุณอาจจะไม่เคยเข้าใจพวกเขาอย่างถ่องแท้เช่นเดียวกันในหนังสือชื่อ The Diary of Frida Kahlo and Intimate Self Portrait หรือบันทึกของฟร d ดาคาโลภาพเหมือนตัวเองอันลึกซึ้ง ฟรีดาคาโลเปิดเผยความซับซ้อนอย่างลึกซึ้งของโลกภายในของเธอผ่านบันทึกประจําวันภาพวาดและการบรรยายที่ชัดเจนของเธอคาโลซึ่งเป็นที่รู้จักจากงานศิลปะที่สื่อถึงสัญลักษณ์และอารมณ์อย่างลึกซึ้งใช้ไดอารี่ของเธอเป็นช่องทางระบายความคิดและความรู้สึกที่เธอรู้สึกว่าคนอื่นไม่สามารถที่จะเข้าใจเธอได้อย่างถ่องแท้การเขียนและภาพวาดของเธอเผยให้เห็นถึงความทุกข์ทรมานทางร่างกายและอารมณ์ที่เธอต้องทนทุกข์ตลอดชีวิต ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่เลวร้ายในวัยเยาว์ทำให้เธอต้องเจ็บปวดตลอดชีวิตต้องเข้ารับการผ่าตัดหลายครั้งและมีข้อจำกัดทางร่างกายอย่างรุนแรงความทุกข์ทรมานที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนี้ทำให้เธอโดดเดี่ยวไม่เพียงแต่ทางร่างกายเท่านั้นแต่ยังรวมถึงทางอารมณ์ด้วยปัญหาสุขภาพของคารลนั้นไม่เคยหายไปเธอต้องนอนป่วยอยู่บนเตียงเกือบทั้งชีวิตต้องเข้ารับการรักษาที่เจ็บปวดและต้องใส่เครื่องจัดกระดูกที่ไม่สบายตัว ทำให้ร่างกายของเธอเคลื่อนไหวไม่ได้แม้ว่าคนรอบข้างจะคอยสนับสนุนและแสดงความรักกับเธอรวมถึงความสัมพันธ์ที่สับสนแต่เต็มไปด้วยความรักของเธอกับสามีดีเอโกริเวร่าแต่คาโลก็มักจะแสดงความรู้สึกโดดเดี่ยวและงุนหงิดอย่างสุดซึง้งเธอรู้สึกว่าเธอไม่มีใครแม้แต่คนที่อยู่ใกล้ชิดกับเธอที่จะเข้าใจความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานที่เกิดขึ้นกับจิตวิญญาณของเธอได้อย่างแท้จริงบันทึกประจําวันของเธอเต็มไปด้วยความสิ้นหวังและความคิดสร้างสรรค์ที่เร่าร้อน เผยให้เห็นถึงผู้หญิงคนหนึ่งที่มีโลกภายในที่ซับซ้อนและวุ่นวายไม่แพ้กับความเป็นจริงภายนอกเธอเขียนถึงความทุกข์ทรมานจากความเจ็บปวดทางร่างกายที่ไม่เคยน้อยลงไปและความรู้สึกถูกทรยศจากร่างกายของตัวเองความรู้สึกเหล่านี้ทวีความรุนแรงขึ้นจากบาดแผลทางอารมณ์จากการแต่งงานที่ตึงเครียดกับริเวรารวมถึงการนอกใจของเขาแม้จะมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นในช่วงหนึ่ง แต่คารโลก็รู้สึกห่างเหินทางอารมณ์กับเขาไม่สามารถถ่ายทอดความคิดและการต่อสู้ดิ้นรนภายในจิตใจของเธอได้อย่างเต็มที่งานศิลปะของคาร์โลกลายเป็นสื่อหลักในการแสดงความโดดเดี่ยวของเธอภาพวาดของเธอซึ่งมักจะเต็มไปด้วยภาพเหนือจริงเชิงสัญ,ญลักษณ์สะท้อนความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานที่เธอรู้สึกอยู่ภายในแต่ไม่สามารถที่จะแสดงออกมาด้วยคำพูดอย่างเต็มที่ผลงานภาพวาดชื่อดังอย่างเช่น The Broken Column และ The Two Fridas แสดงให้เห็นถึงความทุกข์ทรมานทั้งทางร่างกายและอารมณ์ของเธอภาพวาดเหล่านี้เช่นเดียวกับไดอารี่ที่เธอเขียนเป็นความพยายามที่จะถ่ายทอดความซับซ้อนของประสบการณ์ภายในของเธอให้โลกภายนอกได้รับรู้ซึ่งเป็นโลกที่เธอรู้ว่าไม่สามารถที่จะเข้าใจเธอได้อย่างแท้จริงไดอารี่ของคารโลยังรวมถึงการไตร่ตรองเกี่ยวกับความรักและความปรารถนาที่จะได้รับการยอมรับและเชื่อมโยงกันแม้ว่าหลายคนจะรักเธอแต่เธอก็มักจะแสดงความรู้สึกที่ไม่เชื่อมโยงกับพวกเขา เรากับว่าไม่มีใครสามารถเข้าใจโลกภายในของเธอได้อย่างเต็มที่เธอเขียนเกี่ยวกับช่องว่างระหว่างสิ่งที่คนอื่นมองเห็นเธอซึ่งก็คือความเข้มแข็งความกระตือร้นและเต็มไปด้วยชีวิตชีวากับความเจ็บปวดและความเปราะบางที่เธอต้องเผชิญอยู่ทุกวันความรู้สึกว่าถูกเข้าใจผิดหรือว่ามองไม่เห็นนี้ปรากฏอยู่ในงานเขียนของเธอเป็นส่วนใหญ่และแม้ว่าเธอจะพยายามถ่ายทอดความรู้สึกนี้ผ่านงานศิลปะและคำพูดแต่เธอก็รู้ว่า ไม่มีใครสามารถแบ่งปันประสบการณ์ทั้งหมดของเธอได้อย่างเต็มที่ชีวิตและผลงานของฟรีดาคาโลแสดงให้เห็นถึงความเป็นจริงสากลน,นั่นก็คือแม้ว่าจะมีความรักและความห่วงใยอย่างสุดซึ้งจากคนอื่นแต่ก็ไม่มีใครสามารถอยู่ในโลกภายในของเราได้อย่างแท้จริงหรือว่ารู้สึกถึงอารมณ์ของเราได้เหมือนที่เราทำกับตัวเองบันทึกของเธอเป็นบทพิสูจน์ที่สะเทือนอารมณ์ถึงความโดดเดี่ยวจากความเจ็บปวดและความพยายามที่จะถูกเข้าใจจากคนอื่นอย่างแท้จริง ความจริงที่สะเทือนใจเกี่ยวกับชีวิตข้อที่11ทุกคนมีความรู้สึกลึกๆที่ยากจะซ่อนและยากยิ่งกว่าที่จะแสดงออกภายใต้ฉากหน้าหรือหน้ากากทุกคนต่างมีอารมณ์ที่ซับซ้อนเข้มข้นและก็มักจะยากที่จะแสดงออกมาความจริงข้อนี้ทั้งปลอบโยนใจเราและทําให้เราสะเทือนใจเพราะว่ามันจะเตือนคุณว่าคนทุกคนแม้แต่คนที่ดูสงบหรือว่าเหมือนไม่แยแสกับอะไรก็ต้องรับมือกับความวุ่นวายภายในของตัวเอง ในเวลาเดียวกันมันยังบอกเราว่าการที่เราพยายามสื่อสารความรู้สึกนี้ออกไปนั้นทําให้เรารู้สึกโดดเดี่ยวเพียงใดคําพูดมักจะไม่สามารถแสดงความรู้สึกของเราออกมาได้อย่างเต็มที่ทําให้เกิดความเข้าใจผิดจากคนอื่นหรือรู้สึกว่าไม่มีใครมองเห็นการรู้ความจริงที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกคนข้อนี้ทําให้คุณอดทนและเห็นอกเห็นใจคนอื่นมากขึ้นโดยรู้และเข้าใจว่าทุกคนต่างแบกรับภาร,ระที่มองไม่เห็นซึ่งมันกําหนดการกระทําและปฏิกิริยาของพวกเขา ในหนังสือชื่อ Leaders Eat Last ไซมอนซินิกเล่าเรื่องราวอันน่าสนใจของผู้บริหารที่ภายนอกมักจะเต็มไปด้วยความเข้มแข็งความมั่นใจและความเป็นผู้นำที่ไม่ยอ่อท้อในขณะที่เขาพาบริษัทฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆช่วงเวลาที่ยากลำบากเป็นพิเศษผู้บริหารคนนี้ต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจที่ยากลำบากในช่วงเวลาแห่งความไม่แน่นอนซึ่งจำเป็นต้องแสดงท่าทีที่นิ่งสงบและยืดหยุ่นต่อพนักงานผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ เขาต้องรักษาภาพลักษณ์ของผู้นำที่ควบคุมทุกอย่างเอาไว้ได้ไม่วันไหวต่อความท้าทายที่องค์กรต้องเผชิญแม้ว่าบริษัทจะประสบกับปัญหาทางการเงินและแรงกดดันจากทุกฝ่ายก็ตามอย่างไรก็ตามภายใต้ท่าทีที่นิ่งสงบนี้ผู้บริหารรู้สึกกังวลหวาดกลัวและไม่มั่นใจในตัวเองการตัดสินใจทุกครั้งล้วนส่งผลต่อเขามากและความรู้สึกถึงความรับผิดชอบที่มีต่อรายได้ของพนักง,งานก็เพิ่มความเครียดทางอารมณ์อย่างมากแรงกดดันในการทําธุรกิจ ความกลัวต่อความล้มเหลวยังคงอยู่ในใจของเขาตลอดเวลาอย่างไรก็ตามเขาเชื่อว่าในฐานะผู้นำเขาไม่สามารถแสดงจุดอ่อนเหล่านี้ออกมาได้เขาเกรงว่าหากเขาแสดงความขัดแย้งภายในออกมาทีมงานอาจจะสูญเสียความเชื่อมั่นในตัวเขาและนั่นอาจจะทำให้สถานการณ์ที่เปราะบางอยู่แล้วสั่นคลอนได้ภาระทางอารมณ์ของผู้บริหารคนนี้ยิ่งหนักขึ้นเรื่อยๆขณะที่เขาพยายามระง,งับความรู้สึกเหล่านี้ไว้โดยปกปิดไม่ให้ใครรู้ บทบาทของเขาทําให้เขาต้องสง,งบสติอารมณ์และแบกรับภาร,ระของบริษัทไว้บนบ่าเขาเชื่อว่าการเปิดเผยปัญหาของเขาไม่เพียงแต่จะทําให้เขาดูอ่อนแอเท่านั้นแต่ว่ายังบั่นทอนความมั่นใจที่ทีมและเพื่อนร่วมง,งานมีต่อเขาด้วยความขัดแย้งภายในนี้สร้างความรู้สึกโดดเดี่ยวอย่างลึกซึ้งเพราะเขารู้สึกว่าไม่มีใครที่จะแบ่งปันความรู้สึกเหล่านี้ด้วยแม้แต่คนที่สนิทที่สุดกับเขาในที่ทํางานในที่สุด ผู้บริหารก็ถึงจุดแตกหักเมื่อตระหนักว่าเขาไม่สามารถแบกรับภาระทางอารมณ์เพียงลําพังได้อีกต่อไปเขาจึงตัดสินใจระบายความรู้สึกกับที่ปรึกษาคนสนิทซึ่งเป็นคนที่เชื่อถือได้และคอยชี้นําเขาตลอดอาชีพการงานของเขาในระหว่างการสนทนาน,นี้ในที่สุดเขาก็เปิดใจเกี่ยวกับความกดดันมหาศาลที่เขากําลังรู้สึกความกลัวต่อความล้มเหลวอ,อย่างสุดซึง้งและความรับผิดชอบอันล้นหลามที่เขาแบกรับเอาไว้ที่ปรึกษาของเขาไม่แปลกใจเลยแต่ตอบกลับด้วยความเห็นอกเห็ในใจและความเข้าใจ เขาเตือนผู้บริหารว่าอารมณ์แบบนี้เป็นเรื่องธรรมชาติโดยเฉพาะในบทบาทของผู้นำซินิกใช้เรื่องนี้เพื่ออธิบายหลักการสำคัญอย่างหนึ่งในการเป็นผู้นำนั่นก็คือแม้แต่ผู้นำที่แข็งแกร่งที่สุดก็ยังมีภาระทางอารมณ์ที่หนักหน่วงและความแข็งแกร่งของพวกเขาไม่ได้มาจากการไม่รู้สึกกลัวหรือว่าวิตกกังวลแต่มาจากการจัดการอารมณ์เหล่านี้ในทิศทางที่เหมาะสมผู้นำก็เหมือนกับคนอื่นๆที่เป็นมนุษย์และมักจะมีความรู้สึกที่ลึกซึง้งซึ่งมักจะแสดงออกอย่างเปิดเผยได้ยาก การเก็บกดอารมณ์เหล่านี้อาจจะนำไปสู่ภาวะหมดไฟหรือว่าเบิร์นเอาท์ความโดดเดี่ยวและแม้แต่การตัดสินใจที่ผิดพลาดแต่อย่างไรก็ตามการยอมรับความรู้สึกเหล่านี้ไม่ว่าจะด้วยการระบายกับที่ปรึกษาที่ไว้ใจได้หรือเพียงแค่รับรู้จากภายในใจก็สามารถช่วยบรรเทาและมองเห็นได้ชัดเจนขึ้นเรื่องราวนี้ซินเนกต้องการสื่อว่าความเปราะบางในการเป็นผู้นำไม่ใช่จุดอ่อนแต่เป็นสัญญาณของความจริงใจและความกล้าหาญ ผู้บริหารสามารถที่จะแบ่งเบาภาระหนักอึ้งของตัวเองได้ด้วยการระบายหรือว่าแบ่งปันการต่อสู้ทางอารมณ์ของเขาและในที่สุดการตระหนักรู้ในตัวเองนี้ทําให้เขากลายเป็นผู้นําที่มีประสิทธิภาพและเห็นอกเห็นใจคนอื่นมากขึ้นซินเนกบอกว่าการแสดงความเปราะบางไม่ได้ทําให้ความไว้วางใจของคนอื่นลดลงแต่ว่าสร้างความไว้วางใจให้เกิดขึ้นเพราะว่าทําให้ผู้นําคนนั้นเป็นคนที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้นและดูมีความเป็นมนุษย์มากขึ้นความสามารถในการฟื้นตัวทางอารมณ์ของผู้นํา จึงไม่ได้อยู่ที่การซ่อนความรู้สึกกลัวหรือว่าสงสัยแต่อยู่ที่การ,รเผชิญหน้ากับมันและจัดการกับความรู้สึกเหล่านั้นเรื่องนี้เตือนใจเราอย่างลึกซึ้งว่าคนทุกคนแม้แต่คนที่มีอำนาจก็ต้องต่อสู้กับอารมณ์ที่ซ่อนได้ยากและแสดงออกได้ยากกว่าเรื่องราวนี้บอกให้คนเรายอมรับความเป็นมนุษย์ของตัวเองไว้วางใจในการสนับสนุนจากคนอื่นและตระหนักว่าการยอมรับความจริงของคนเรานั้นไม่ใช่การยอมแพ้แต่เป็นเครื่องหมายของความเข้มแข็งที่แท้จริง นั่นคือเนื้อหาทั้งหมดนะครับและถ้าคุณผู้ฟังอยากจะอ่านสคริปต์หรือว่าเนื้อหาของ EP ีนี้ในรูปแบบของบทความตัวหนังสือก็จะมีเป็นไฟล์ pdf ให้แจ้งขอไปอ่านได้ฟรีโดยขอได้ท่านละ1-3ึถึงีนะครับและถ้าอยากจะอ่านเนื้อหาของทุกคลิปทั้งหมดในช่องนี้ในรูปแบบของบทความตัวหนังสือก็สามารถที่จะทําได้ด้วยการสมัครเป็นสมาชิกช่องแบบรายเดือนรวมทั้งมีแบบเหมาจ่ายรายปีสุดคุ้มด้วยนะครับสามารถที่จะดูรายละเอียดวิธีการขอไฟล์หรือว่าสมัครสมาชิกช่องได้ จากคำอธิบายคลิปที่แจ้งไว้ด้านล่างเลยนะครับและถ้าคลิปนี้มีประโยชน์และคุณชอบก็สามารถที่จะให้กำลังใจช่อง Unlimited mindset จิตไม่จำกัดได้ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ของทางช่องและร่วมคอมเมนต์ใต้คลิปกันได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ